สวัสดีฉันเป็นแฟนตัวยงและฉันคิดว่าคุณสวยมากนั่นเองไม่คิดเลยว่าเราจะมีแบบชาวทวิสที่ญี่ปุ่นมาดูพวกเราเยอะขนาดนี้ค่ะความตื่นเต้นมันมาแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังเล่นงานแคดเอ็กซ์โปอยู่นะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งก็คือเล่นช่วงเช้าค่ะแต่ว่ามันยังไม่จบง่ายๆแค่นี้ก็คือถ้าเราเล่นงานนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรีบกลับไปบริษัทแล้วก็ไปเอากระเป๋าเดินทางของพวกเรานะคะขึ้นรถแล้วคือเตรียมตัวไปสนามบินเลยมาดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะรับรองว่ามันแน่นอนตอนนี้ก็มีแค่2คนที่ตาเต็มเป็นเวลา2ทุ่มนะคะก็คือแป๊บนึงนะคะตอนนี้เรากำลังแบ่งเบาภาระกันอยู่นะคะก็คือครั้งนี้เราก็มีโชว์ด้วยปกติครั้งที่แล้วที่เราไปเราคือไปทำภารกิจบางอย่างไม่ทราบว่าบอกได้หรือยังแต่ไม่บอกนะคะก็คือไม่ได้โชว์เลยแต่ครั้งนี้คือโชว์3วันรวดเลยก็วันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีโชว์เคสของตัวเองที่ญี่ปุ่นด้วยแพลนของพรุ่งนี้ก็คือลงเครื่องแล้วก็คือจะไปขึ้นสเตจกับอลิสเตล่านั่นเองนะคะก็รอชมค่ะว่าจะเป็นยังไงหนูมาทำไรลูกหนูกำลังอ้อนแล้วว่าเข้ากระเป๋าค่ะเราต้องช่วยกันแบ่งเบาภาระพี่ทีมงานนะคะด้วยการแบ่งอัลบั้มใส่กระเป๋าคนละไม้คนละมือเพื่อจะให้ไปถึงที่ญี่ปุ่นอย่างครบถ้วนทำไมอินกับเก๊เขาไม่ลบงานทำไมไอถึงลบงานเบาไวล็อกสูถึงเบาหนูก็ละเลงแล้วชิทาจิวะพรีเซนต์เดสอาริสุเซราเดสよろしくお願いいたしますอ้าววันนี้จะมีคอลลาโบเรชั่นกันนะคะเราก็ได้แปลงร่างมาเป็นสาวสวยกันแล้วใช่วันนี้เรามาคอลแลบกับอลิสเตล่านะคะใช่ค่ะก็ตอนนี้จะไปซาวด์บ็อกกิ้งกับเขานะคะยังไม่เคยซาวด์บ็อกกิ้งเขาเลยต้องเดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นไงค่ะเวทีใหญ่มากสมวนตอนนี้เจอแบบว่าอลิสเตล่าอยู่ข้างในนั้นน่ารักกลิ่นมากแล้วก็นี่จะเป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นที่ญี่ปุ่นด้วยตอนนี้ก็คือแล้วก็กำลังจะไปบ็อกกิ้งตอนนี้ก็เลยตื่นเต้นมากเป็นไงคะคะไอเป็นการบ็อกกิ้งที่ก่อนหน้านี้เพรสเซลซ้อมกันเองแล้วตอนนี้ฉันมีคนมาซ้อมกับเพรสเซลก็มาดูกันว่าจะชนกันไหมคะชอบกว่านี้คงไม่ได้แล้วให้มากกว่านี้คงไม่ได้แล้วจริงจังไรก็กลายเป็นเสียงเธอมองไรก็กลายเป็นหน้าเธอเป็นยังไงก็ต้องไปสุดสิ่งที่ให้เธอไปไม่มีใครจะหยุดฉันได้ That's alright I gonna miss you That's alright I gonna kiss you มันตึบโอเคงั้นพี่น้องต่ำลงไปก่อนเลยนะยังน้อยก็ยังมีสิทธิ์ได้คิดถึงเธอสวัสดีแฟนๆที่รับชมรายการชูนอยู่นะคะพวกเราเพรสเซลซ้อนแต่ไม่ไหวง่ายดีมีเธอได้จะให้ทุกที่มีแค่นี้ก็มีความสุขดีนิดนึงโอ้โน
ลืมนะคะทุกคนอย่าลืมมาดูพวกเราเพรสเซลนะคะในไลฟ์ของ Idol Square 5ด้วยนะคะเจอจบแล้วก็เพิ่งอินเทอร์วิวเสร็จนะคะอินเทอร์วิวกับทีวีญี่ปุ่นก็เก่งๆกันไปพูดไม่ค่อยรู้เรื่องขนาดพูดภาษาไทยยังพูดไม่รู้เรื่องเลยญี่ปุ่นจะรู้เรื่องนี่ไงได้สับใหม่ทานนท์ชิมเด็กกระใสแปลว่าแบบฝั่งต้องตามรอเนี่ยเซเนาะบาซูยาคือมันยังไงมันยังไงเราจะฝากความหวังไว้ที่น้องสาวของเราค่ะเมื่อกี้ก็บีบน้องไงเขาบอกว่าให้หมุนหันมาโพสแล้วก็พูดว่าให้มาเตียวใส่ในขอจะหลีดน้องเกสแบบเมื่อกี้ได้ไหมแบบพี่อุ๋มฟังความรู้สึกจากเกสถ้าอยู่ไทยก็จะเป็นเออเป็นแต่เมื่อกี้ก็คือหันมาแล้วคือแบบแบงค์แบงค์ก็ตอนนี้นะคะเราก็กำลังสแตนบายที่จะขึ้นโชว์กันแล้วนะคะก็เป็นการเพอร์ฟอร์มที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหวังว่าทุกคนจะชอบโชว์ของพวกเราแล้วก็เราจะมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าในฮอลนี้มีแค่ 3,000 คนนะก็เลยแหละอินก็เสร็จคนแรกก็อีก3คนตามมาที่หลังเขาให้ทัชอัพกันอยู่ไม่รู้ว่ามีคนพูดไปหรือยังก็คือเรามีโชว์2เพลงมีโชว์เพลง Your My เป็นโชว์ของ Preselแล้วก็ Baby Boy เป็นโชว์ร่วมกับอลิสเตล่าค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงหวังว่าจะโอเคครับมองไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยคนนึงในนั้นอะไรเงี้ยหลายอย่างก็มองไฟเต้นไปเลยตื่นเต้นนิดหน่อยแต่ก็ออกมาเฮ้ยวันนี้เราได้โชว์กับอลิสเตล่าด้วยเขาน่ารักมากแบบหน้าตาจูมูจิมีมากเลยตัวเล็กกับปิ๊กปิ๊กมากแต่เขาแบบเขาฝึกเต้นเพลง Baby Boy ของเราทุกคนแล้วเขาแบบเต้นออกมาได้ดีอ่ะคือมันเป็นเพลงที่ยากทุกคนก็รู้ใช่ไหมแต่ว่าอลิสเตล่าเอามาเต้นแล้วทำบล็อกใหม่แล้วที่เซอร์ไพรส์คือแบบเขาเพิ่งจะแบบเดบิวต์อ่ะอันนี้เป็นสเตจแบบขึ้นสเตจครั้งแรกของเขาใช่แล้วที่เซอร์ไพรส์กว่าคือเราเพิ่งเจอและซ้อมด้วยกันวันนี้แล้วขึ้นเวทีเลยเซอร์ไพรส์ไปหมดพูดยังไงไม่เพียงจะบอกว่าแบบว่าซ้อมด้วยกันครั้งแรกก็คือตรงนี้เลยแล้วก็คือชนสมบัติเลยค่ะแต่ก็ชาเลนจ์ดีสนุกดีนะเป็นฟิลแบบว่าถ้าเราทำอะไรเดิมๆไปก่อนก็จะชินเกินเราต้องมีอะไรที่เรื่องตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นมากให้รู้สึกว่าโอ้โหมันก็เหมือนคนเป็นแฟนกันนะแล้วแบบมันเบื่อเออมันเบื่อกันบ้างเออแล้วก็เหลืออีก2งานนะคะทุกคนในวันที่8แสดงกับ Ion
ประมาณนั้นแล้วก็เหลือวันที่10วันที่10จะเป็นเหมือนแบบว่าโชว์เคสของพวกเราแต่ก็ต้องรอดูว่าวันที่10จะมีคนมาเยอะไหมเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นร่วมกับใครเลยใช่แบบเพเซลโดดๆใช่แล้วเป็นงานเข้าฟรีด้วยมากเลยก็ไปรอดูกันว่าอีก2งานนี้จะเป็นยังไงนะคะเดอร์โซเดอร์โซบอกว่าโอมพาเพมันช่วงโชว์ที่2ของคลิปนี้นะคะรอบนี้เราได้แสดงกับยูเนียนนะคะก็มีเพลงญี่ปุ่นเพลงของเขาที่เราต้องร้องกับเขาด้วยแล้วยังไงโชว์เขาไปดิสักยันสักยันแล้วกลายเป็นว่าพอเราจริงๆแล้วแบบไฟมืดมองไม่เห็นร้องไห้นะเราก็จะต้องทำยังไงก็ได้นะคะให้คนที่นี่ไปดูเราต่อวันที่10ให้ได้จ็อกวิ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 กฉะนั้นเราก็จะต้องฮัตเซลไม่ฮัตเซลอะไรประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนใช่ตอนนี้เราก็จะไปซาวเช็คกันก่อนก็ไปดูบรรยากาศกันค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ต้องชอบแค่ไหนที่มองอะไรอะไรก็เป็นหน้าเธอรู้สึกแฮปปี้คือแฟนคลับที่นี่เขาแบบว่าเอเนอร์จี้ต่างกับคนไทยมากอะหมายถึงว่าเขาแบบว่าเชียร์ด้วยกำลังเสียงที่แบบสูงอะแล้วก็แบบว่าเขาตบมือในทุกๆคำพูดเขามีรีแอคชั่นกับทุกคำพูดของเราอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบพลังเขาแบบมันส่งกลับมาต่อให้เขาไม่ได้รู้จักเราอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบรู้สึกแบบเต็มอิ่มอะไม่ได้แบบไม่รู้สึกเคว้งคว้างเขาไม่ปล่อยให้เราเคว้งคว้างใช่สนุกดีค่ะตอนเขาเชียร์เขาทำไง
ชอบมากเลยชอบโซเชียลมากเลยไม่หรอกเพลงแรกๆอ่ะเขายังไม่รู้จักเราใช่ปะแต่เขาตบมือให้ด้วยนะคือเขาอ่ะหน้านิ่งใช่ปะแต่เขาอย่างนี้แล้วพอเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะร้องเพลงเศร้าเขาก็แล้วก็มีคนที่แบบว่าเหมือนเราเต้นถ้ามันคือเรื่องจริงอะเขาทำมีตามด้วยแบบเขาพยายามจะจอยอยู่เลยเป็นแบบแปลกดีแปลกดีสนุกดีค่ะแต่ว่าวันนี้มีคนรู้จักพิเซลด้วยนะอุ้ยมีคนแท็กเรามาตั้งสองคนนะเป็นผู้หญิงเขาน่ารักมากนี่มีคนเพิ่งเซ็นมาเสร็จมาเลยนี่เขาสวัสดีฉันเป็นแฟนตัวยงและฉันคิดว่าคุณสวยมากนะไวมากขอบคุณนะคะจะต้องรอเหลือโชว์สุดท้ายแล้วเราขายไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราจะมีโชว์เคสเดี่ยววันที่10แต่ก็ต้องรอดูว่าจะมีคนมาหรือเปล่าแล้วจะเป็นยังไงก็ต้องไปรอติดตามชมกันจ้ะใช่วันนี้นะคะก็เป็นวันโชว์เคสของพวกเราแล้วที่ญี่ปุ่นก็เป็นก็ต้อนรับโดยการฝนตกเลยฝนตกทั้งวันด้วยแบบกลัวว่าแบบว่าฝนตกแล้วแบบว่าเขาจะไม่ออกมากันวันนี้เราจัดโชว์เยอะมากเลยนะคะมาดูพวกเราจะทำงานฟรีด้วยHello. ไม่ได้มีเรื่องอะไรจะพูดแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราต้องลองไมค์เราก็พูดต่อได้อยู่ก็คือวันนี้นะคะ Brussels We Showcase ที่ลืมชื่อร้านอีกแล้ว Club Age เวลา 1 ทุ่มรถที่โรปปงิก็มาดูกันได้นะคะทุกคนแล้วอันนี้ให้พูดกับฝ่าย กำลังจะถึงเวลาโชว์แล้วอีกประมาณ20นาทีแต่ว่าเพิ่งมาถึงกันนั่นแหละค่ะคือแต่งตัวแซ่บเกิร์ลมาญี่ปุ่นแต่งตัวแซ่บเกิร์ลคิดว่าคนจะเยอะไหมเมื่อกี้นี้พี่เขาบอกว่ามีประมาณ20คนก็ถือว่าดีใจแล้วทุกคนตอนแรกแบบคิดอยู่ว่ามันจะถึง10คนไหมวันนี้แต่ก็ใช้ได้อยู่เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวอาจจะแบบมีมาเพิ่มอีกมั้งเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าคนที่มาทุกคนน่ะซื้อเมอร์ชานไดส์หมดเลยนะหลังเมอร์ชานไดส์แล้วมีอะไรบ้างที่เอามาขายก็มีเสื้อมีสติ๊กเกอร์ก็เดี๋ยวเราเข้ามาตีกันของอีกอัลบั้มใช่มีแบบชาวทวิสที่ญี่ปุ่นมาดูพวกเราเยอะขนาดนี้ค่ะวันนี้เราจะมีแบบว่ามีโชว์เยอะเลยก็อยากให้ทุกคนได้รับความสนุกกลับไปนะคะเธอเป็นแฟนฉันแต่ว่าฉันต้องเป็นแฟนเธอได้ก่อนเธอเป็นของฉันไม่เห็นต้องเป็นของใครรวมมาถ้าใครเพิ่งเคยฟังเป็นครั้งแรกก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพลงของพวกเราเฮเซลค่ะฝากทุกคนติดตามผลงานนี้ด้วยนะคะพอเจอหน้าเธอแล้วฉันก็พูดไม่ออกที่กลางจนเป็นมีสนเพราะมันพูดไม่ออกก็ฉันมันเก่งแต่พูดเรื่องอะไรที่ไม่คิดก็เพราะฉันคิดถึงแค่เธอชอบเธอจนพูดไม่ออกไม่รู้ว่าอยากทำไงพูดอยู่ได้พูดทุกเรื่องเลยเราจะไปเพลงกันต่อไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดว่าみなさん準備できてますますか Are you ready Okay let's go ถ้าชอบเขาก็ขอให้เธอไปกับเขาได้ไหมถ้าเธอไม่มีใจเธอก็ไปสักทีอยู่ทำดีให้กันเธอขอที
Bubba Simons, everyone. Thank you so much. We love you. Nihon Daisuki. Priscilla wa Nihon Daisuki. Jin, come on, Jin. Jin, oh, Jin. Jin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 , Jin.ใครเคยไปเที่ยวที่ไทยบ้างไหมคะเที่ยวค่ะแต่ว่าใครไม่เคยไปต้องลองไปนะคะแต่ว่าใครลองได้ช่วยกันด้วยนั่งกับกีต้าร์ริโตะอิชานิต้องชอบแค่ไหนที่มองอะไรอะไรก็เป็นหน้าเธอไม่ว่าจะตื่นจะฝันก็ยังต้องเจอรู้ไหมว่าใจฉันอยากจะกอดเธอไว้แค่ได้รักเธอฉันก็พอใจอยากอยู่ใกล้นานๆให้เธอเป็นจักรวาลที่มีฉันอยู่ My heart is stuck on you รู้ตัวบ้างไหมเย้เย้ครับตอนนี้นะคะแล้วก็โชว์กันเสร็จแล้วโชว์เคสครั้งแรกของเราที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ก็เอาจริงๆเกินคาดมากๆเลยนะเพราะว่าตอนแรกแบบโคตรกังวลนะทุกคนแบบว่ากลัวว่าแบบจะไม่มีใครมาดูเราใช่ปะแล้วปรากฏว่าวันเนี้ยมันเต็มตรงนี้เลยอ่ะคือมันเป็นร้านเล็กๆแหละแต่ว่ามันก็ไม่เล็กแหละแล้วก็ตอนที่เราแบบกลับไปแต่งตัวกันใช่ไหมแบบว่าที่ผู้บริหารเขาก็แบบไลน์มาว่าอุ้ยคนมาแล้ว3คนมาแล้ว8คนมาแล้ว8คนอุ้ย10คนแล้วเลยค่ะนี่คือแบบได้เรารู้สุดแค่ประมาณ10คนแล้วนั่งรถมาถึงกำลังเดินมาพี่มี20คนแล้วไม่ก็คือตอนแรกตอนที่เรามาซาวเช็คกันอ่ะเหมือนเราอ่ะเจอแฟนคลับคนแรกแล้วเหมือนเขาแบบมานั่งรอคนเดียวใช่ไหมแล้วแบบเราก็เห็นแล้วก็อุ้ยมี1คนแล้วในที่สุดอย่างน้อยๆเราก็จะเล่นให้คนนี้แหละดูแล้วเขามารอเราตั้งแต่5โมงอ่ะใช่แล้วเขาไอ้นี่ด้วยนะมาดูเราที่ที่ประเทศไทยอ่ะใช่ใช่คือเขาบอกว่าเขาแบบติดตามทีป๊อปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปงานนั้นเพราะว่าไปดูเพชรเซลเลยแล้วก็เขาบอกว่าเขามาจากประเทศจีนด้วยแล้วนี่ก็คือตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็แบบมารอดูเราแล้วแบบว่าฟูลฟิลมากแบบว่าน่ารักมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับเขาเรียกว่าอะไรการต้อนรับที่ดีในครั้งนี้ครั้งแรกของเราแบบไม่คิดจริงๆแบบจริงๆเลยว่าแบบจะมีคนมาดูขอบคุณมากเลยนะคะฮอนโตนิอาริกาโตไซมาสก็จบแล้วกับภารกิจมาญี่ปุ่นในครั้งนี้ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหวังว่าจะครั้งหน้าจะแบบว่ามีคนมาดูพวกเราอีกเยอะขึ้นเรื่อยๆจะได้จัดที่ใหญ่ขึ้นอีกใช่เพราะว่าแบบพี่ทีมงานของเราก็บอกมาว่าคนที่จะมาในงานวันนี้ได้คือแบบว่าต้องตั้งใจหาจริงๆมันไม่ได้เหมือนแบบว่าเดินเข้ามาแล้วแบบมันไม่ใช่ที่ใหญ่อะไรเป็นร้านเล็กๆแล้ววันนี้ฝนตกด้วยใช่แล้วมันซ่อนอยู่ในตึกด้วยใช่แล้วแบบการโปรโมทเรามันไม่ได้แบบว่าเยอะขนาดนั้นทุกคนที่มาที่นี่วันนี้คือแบบตั้งใจมาหาจริงๆก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสได้มาเล่นอีกนั่นแหละค่ะก็จบไปแล้ววันนี้พวกเราต้องไปกันแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วบ๊ายบายอาริคาเทอริคาเทอกันนะเธอไม่ว่าจะตื่นจะฝัน